ัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้สรายุทธ์ที่โรงพยาบาลเกษตรพาติ่มซำมาหาหมอแล้วก็มานั่งรออยู่ที่โรงอาหารกินข้าวอยู่กับแนซีบานั่งกินข้าวกันแล้วก็แนซี่ก็เอาน้องเหมียวน้องเหมียวมาหาหมอโชว์ก่อนโชว์ตัวนี่เดี๋ยวจะกัดกระติ่มซำแล้วไปพักผ่อนก่อนติ่มซำอยู่นี่ติ่มซำโชว์ติ่มซำหน่อยเฮ้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 ยเดี๋ยวมันกัดกันโอเคเดี๋ยวพอดีโอ๊ยอะไรเนี่ยพอดีว่าโซดาเมื่อวานนี้เจอ IG 1 IG ค่ะขายกล้วยฉาบแล้วโซดาเป็นคนชอบของพวกประเภทนี้กล้วยทอดอะไรเงี้ยกรุบกริบกรุบกรอบก็เลยแอดไปแล้วก็สั่งเรียบร้อยแล้วเขาจะส่งให้ที่บ้านแต่ว่าพอดีว่าโซดาวันนี้มากรุงเทพก็เลยให้เขาให้ Messenger มาส่งให้สั่งเรียบร้อยแล้วแถมแน่นนี่สั่งมาทั้งหมด5อันแตมแล้วก็อีก1อันมาเดี๋ยวจะลองมาชิมให้ดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงคือเขาน่าจะเพิ่งทำอะค่ะเพราะ IG เขายังเพิ่งเริ่มเปิดนี่ลองให้ดูนะนี่มีลายมีอะไรดูเอาเองเลยนะคือถ้าเกิดจะสนใจสั่งก็แอดไปแล้วกันห้ามถามโซดาเพราะเดี๋ยวโซดาจำไม่ได้มาลองชิมเลยว่ารสชาติจะเป็นยังไงคือโซดาชอบอะไรแบบประเภทอย่างเงี้ยค่ะกรอบกรอบกรุบกรุบกล้วยแบบฉาบกล้วยอะไรเงี้ยโซดาก็ชอบอยู่แล้วมาชิมดูว่าจะรสชาติเป็นไงคืนนี้เป็นรสบาร์บีคิวนะคะโซดาตอนนี้โซดาถามเขาเขาบอกมีแต่รสบาร์บีคิวไม่รู้ว่าต่อไปจะมีรสอื่นหรือเปล่าลองมาชิมกันเลยอร่อยต้องนิ่มๆเข้มข้นมากเลยอ่ะเข้มข้นมากเลยอ่ะอร่อยเนาะอร่อยมากเลยค่ะเข้มข้นมากมีนี้ด้วยนะใบอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะใบเตยอร่อยอ่ะเราไม่รู้ว่าเขามีอายุเวลาได้นานเท่าไหร่เพราะว่าติ่มซำเพราะว่าของแบบนี้บางทีอ่ะมันแบบทอดสดๆใหม่ๆอ่ะไม่รู้ว่าเก็บได้นานไหมถ้าเก็บนานอาจจะเหม็นหืนแนะนำว่าซื้อมาก็รีบกินดีกว่าอร่อยเนาะอร่อยดีอ่ะชอบกินแบบเนี้ยน้ำเพลินอ่ะกลมกล่อมเฮ้ยหามจากรสเจ้าแรกโฮมเมดมีราเมจิเขานะมันอร่อยดีอ่ะรสอ่ะชอบมันกินอร่อยไหมมันเข้มข้นอ่ะมันแบบรสจัดจัดอ่ะดูหงอ่ะของนี่เขาโรยมันเข้มข้นมากเลยอร่อยอร่อยเนาะอย่างเงี้ยถ้าเป็นรสแต่เขาบอกเขามีแต่รสบาร์บีคิวแสดงว่าถ้าเกิดว่าเป็นรสออริจินอลแบบไม่ต้องใส่ผงก็น่าจะอร่อยอร่อยจริงกินเป็นเมินเนาะโอเควันนี้จะมาหาที่บัวมันนี้ก่อนสนใจก็ไปซื้อกินเลยนะอร่อยไม่อร่อยห้ามว่าความชอบของเราไม่เหมือนกันดังนั้นชอบไม่ชอบอย่ามาว่ากันนะจ๊ะโอเควันนี้จะไปก่อนไปกินต่อกันบ๊ายบาย